สุดปลืม้มลูกชายเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวพี่ชอตสายทิพย์เผยโมเมนต์ประทับใจในงานแต่งของลูกชายเป็นโมเมนต์ที่ทําให้ผู้บริหารชื่อดังอย่างดีเจพี่ชอตสายทิพย์มนตรีกุลนอายุทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเชน2 5 6 1าจำกัดลูกชายของพี่ชอตชื่อนอตมณัสสิทธิ์ประภาสานนท์ปัจจุบันทํางานอยู่ที่ต่างประเทศลอสแอนเจลิสประเทศอเมริกามีความสุขม,มากเลยทีเดียวเมื่อนอต ลูกชายได้เขาวิธีวิวากับแฟนสาวเรียกได้ว่านอกจากจะเป็นวันแห่งความสุขของทั้งคู่บ่าวสาวแล้วยังเป็นวันแห่งความสุขของคนในครอบครัวอีกด้วยโดยพี่ชอดซายทีฟได้โพสต์ภาพบรรยากาศในวันแต่งงานของลูกชายพร้อมทั้งเขียนข้อความไว้ว่า My Family แต่งงานช่วงโควิดมันก็จะประมาณนี้ไว้หมดโควิดค่อยฉลองกันอีกทีซึ่งในงานแห่งความสุขครั้งนี้ก็ทําให้สีน้าของคูบ่าวสาวตลอดคนในครอบครัวเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขเลยเล่ะคะ่แะแรงากนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจํานวนมากเพื่อแสดงความยยินดีกกับลูชา รวมไปถึงพิธีกรหนุ่มอย่างอันภูวนาที่เข้ามาแสดงความยินดีทางคอมเมนต์ติดตลกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กรีบออกเรียนเอาลืมไปเป็นเด็กมา20ปีก่อนนี่นาบาจริงยินดีด้วยครับก่อนที่ดีเจพี่ช็อตแซวกลับว่าแก่แล้วนะคะแดดดีฮ่าฮ่าเธอกับลูก2งแล้วนะนักร้องหนุ่มอย่างวานธนกฤตก็ได้มาเขาคอมเมนต์แสดงความยินดีว่าเออยินดีครับแต่งานนี้พี่ชอตก็มีแซวกลับถึงคูวานโดวยว่าเมื่อไหร่จ้าเอาเป็นวันหนุ่มวานคิดหนังเลยทีเดียวเลยคะ่ะ